วิธีขจัดความลังเลเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นก่อนอื่นคือคุณจะต้องรู้ก่อนนะฮะว่าความลังเลเนี่ยมันเกิดมาจากปัจจัยหลักๆคือ 1. ความไม่มั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็ไม่มั่นใจไปสมุด และข้อ 2. ความกลัวค่ะไอความไม่มั่นใจในตัวเองที่คุณมีบวกกับความกลัวเนี่ยมันคือยาพิษขนาดแท้ของทุกความล้มเหลวในชีวิตค่ะจะทำอะไรจะพูดอะไรก็กลัวคนรอบข้างว่ากลัวคนไม่ชอบกลัวผิดจำไว้ว่าโลกนี้ไม่มีใครแคร์คุณขนาดนั้นฉะนั้นอย่าไปสนใจคิดเล็กคิดน้อยแบบนั้นนะะแล้ววิธีการจัดการกับความกังวลที่คุณทำได้ก็คือ1 ตัดสินใจกับเรื่องเล็กๆก่อนค่ะเช่นวันนี้ตัดสินใจไปเลยฉันจะกินอะไรฉันจะทําอะไรบ้างตัดสินใจด้วยตัวเองให้ได้จากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนข้อ2ค่ะทำทันทีไม่ว่าคุณคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเนี่ยคิดได้แล้วให้คุณตัดสินใจทําทันทีไม่ต้องรอไม่ต้องเดี๋ยวไม่มีอะไรน่ากลัวขนาดนั้นค่ะถ้าคุณทําในสิ่งที่ดี